มาดูกันนะครับหมายตอนนั้นที่ผมมาตีกันนะเจ๋งอะตะภาพหมาแบบนี้เลยน้ำแบบนี้เลยวันนี้น้ำมันลงนะก็กลายเป็นตะภาพแบบเดิมนะนะเดี๋ยวดูครับปลามันจะลงมารวมเหมือนเดิมไหมน้ำลงมาเยอะมากตอนแรกน้ำล้นหัวคณาเลยแล้วก็ปลาไม่มีเลยแต่ตอนนี้เมื่อกี้ปลาไล่หนึ่งตัวนะสังเกตดีครับแต่ว่าตัวไม่น่าโตเท่าไหร่ปลาบางทีมันอาจจะขึ้นไปแล้วมันก็ไปทั่วครับบางทีมันก็ไม่กลับที่เดิมแต่บางส่วนมันก็กลับที่เดิมอุ้ยอันลูกบาอันเดียมากจำจุดพวกกันตีถึงไหมเนี่ยโอ้โหกันใหญ่โตเลยนะน่าๆๆไล่ลูกบาอีกใส่เป็นโลตัวนะจิบน้ำด้วยแล้วปลาอยู่กลางนาก็แล้วผมว่ามันต้องมีครับมันต้องมีเยอะตีซ้ายตีไม่ตรงกัดลูกปลาอย่างใหญ่เฮ้ยดันน้ำตามตัวนั้นปลาไม่รู้แต่ว่าดันน้ำตามนะใหญ่ตัวนั้นใหญ่เฮ้ยยังวะไปไหนแล้วเหมือนร้อยปลาวิ่งเนี่ยหวานทั้งหมดเลยน่าจะมีปลานิลเรียบร้อยตัวเล็กอยู่ด้วยโถใหญ่ไม่อยู่นะใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหตัวแค่นี้ปล่อยไปแล้วกันนะครับดูดิเล็กมากตัวใหญ่มันมีกัดมีไล่อยู่นะครับแต่ว่ากัดไม่มันไล่แต่ว่ามันยังไงมีกัดลูกปลานะครับดูตัวนี้ดิเป็ดใหญ่ตัวที่กัดลูกปลาเลยโถตัวเล็กกว่าเยอะอีกอ่ะนั่นแหละครับปล่อยไปนะครับโอเคนี่ครับแรปเตอร์โอ้โหเต็มเงี้ยงเลยแหกไปเนี่ยปากแหกไปเนี่ยเห็นครับผมตัวนี้ครับผมเล็กกว่าเหยื่ออีกกว่าไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะกัดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีขึ้นน้ำอยู่นะโอเคครับผมเสาแล้วครับผมแรปเตอร์สุดยอดเงียบๆแล้วลองกอช้าๆดูนะครับลองเปลี่ยนเดี๋ยวมันมีรู้สึกว่าน้ำมันตื้นนะครับน้ำมันจะตื้นมากเลยน่าจะใช่นะดูเห็นเงาน้ำตรงนู้นนะเงาดำๆเดี๋ยวลองเป็นมิ้นแคะดูนะปลาแล้ววิ่ง
โอ้น้ำมันน้อยมั้งเนี่ยมันกัดเหมือนใหญ่เนอะว่าตัวไม่ใหญ่นะนี่จะได้ดีมาเมนแคทตีโคตรไกลแล้วกัดแล้วตัวแค่นี้โอ้โหกัดลูกปลาเหมือนใหญ่หอกเงยหลอกตาชัดๆเลยดูตัวดิโอ้เต็มโอ้เต็มสองคอเลยนะครับดูเมนแคะนะครับนี่โอ้หลอกนะครับหลอกตานะครับโอ้จกตาจริงๆเลยเนี่ยดูดิเท่ากันเลยนะครับตัวน่าจะพอๆกับเหยื่อนะครับอาจจะใหญ่มานิดนึงเมนแคะครับผมก็ตกได้นะครับโอ้โหไซส์กระเทือนมือครับผมตึงมือจันเลยดูดิอุ้ยตกใจเดี๋ยวตายดูเราถ่ายรูปก่อนเราจะปล่อยมันครับตัวที่สองกันเลยตอนแรกก็ใช้ไปแล้วมาอ่ะลงมาแล้วครับอย่างนี้ผมก็ฝากบินยาแคะด้วยครับผมร้อนจีเลยนี่ครับผมตกง่ายตกได้ตัวลองดูครับผมแรปเตอร์กับเม่นยักษ์ไม่แตกต่างครับตัวพอกันเลยโอเคผมฝากนะครับผมโอ้กัดลูกปลามันใหญ่นะครับกัดลูกปลาใหญ่มากแต่ว่าตัวน้อยเดียวครับผมสุดยอดเลยหมายนี้น้ำคงน้อยครับน้ำน้อยโซนนี้น่าจะตัวใหญ่กว่าน้ำตื้นๆเนี่ยโอเคผมค่อยว่ากันสุดยอดไม่เหยื่อเลยปลาอะไรกันเนี่ยนกจิกดินกคาบเหยื่อคาบเหยื่อมาเชยเลยสุดยอดไหมเห็นป่าวของมันแรงอะไรวันแรงแรงนะวันแรงแรงอะไรเอ้ยช่อนหรือเปล่าเฮ้ยขึ้นน้ำใหญ่จังอะปลาอะไรเนี่ยขึ้นน้ำไหลตัวปลาอะไรก็ไม่รู้ถ่ายปลาช่อนแล้วปลาก็ไม่รู้นะไล่ครับดันน้ำตามนะครับจะกัดนะเนี่ยมาย้ำไปก่อนน้ำมันลงไวครับปีนี้น้ำขึ้นช้าลงไวปลาไม่ค่อยขึ้นครับเมื่อกี้มีแต่น้ำตัวเนี้ยไปไหนแล้วเมื่อกี้ดันน้ำไปตรงนี้หายไปเลยไม่กัดนะปลาขึ้นตัวใหญ่ปลาอะไรวะผมว่าแดดมันร้อนนะแดดมันร้อนผมว่าน่าจะกัดอยู
โอ้ป่าอะไรวะนะขึ้นเยอะมากเลยป่าอะไรไม่รู้ลองล่าไว้นะถ้ามันดันน้ำอาจจะเป็นปลาช่อนโอ้โหอยู่ปลาช็อตโดนแล้วครับจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้โอ้ปลาช่อนครับขึ้นน้ำเยอะแล้วขึ้นน้ำหลายตัวนะเนี่ยตีย้ำย้ำเลยนะมาเดี๋ยวครับก็ขึ้นน้ำเยอะมากนะครับผมว่าแต่มันร้อนอ่ะเป็นหมายปีที่แล้วผมมาตีครับหมายเนี่ยที่มันปลามันออเยอะปีนี้ไม่ยังไม่ได้รวยนะเพราะว่าไม่มีเวลามาเพิ่งมาครับกัดเป็นไม่ยังแค่ครับคือโอ้โหตีย้ำพักนานเลยครับเห็นมีขึ้นน้ำเยอะนะเดี๋ยวอาจจะเฝ้านะเพราะว่าถ้าขึ้นน้ำแบบนี้ครับแดดร้อนๆครับมันกัดยากครับแต่ว่าถ้ารออากาศดีผมว่าน่าจะกัดดีครับหมายนี้โอ้ลากยังก็แบบเนี่ยครับลากย้ำไปย้ำมาครับเนี่ยครับเม่นยางแค่ครับผมก็สภาพหมายลกๆหน่อยครับก็ลุยได้แต่ว่าเนี่ยครับปลามันขึ้นน้ำโอเคเลยเห็นดูแล้วมีขึ้นน้ำหลายตัวนะครับเยอะมากเลยแต่ว่าอาจจะมีปลาอื่นปลาบายนะแต่ว่าปลาช่อนมีแน่นอนขึ้นน้ำมันหมุนเยอะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูต้องลองย้ำดูครับโอเคผมฝากด้วยครับผมเป็นยางแท้เนี่ยเต็มปากเลยโอเคครับผมแดดแรงมากสุดยอดทุกคนครับปลาตะเพียนมันจะรอขึ้นนะรอขึ้นแบบว่าจะข้ามถนนนะเยอะมากนู่นเป็นฝูงอะไรป่ะนู่นนะเนาะเป็นฝูงเลยดูตะไคร้มาวางนี้เรียบร้อยติดยกฟูงแน่นอนโอ้ปลาตะเพียนมากเลย